มาดูที่ผลการแข่งขันของศึกเทนนิสกาตาโอเพ่นครับก็คู่กันผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายได้ทั้งแอนดี้มาเร่และโนวัคโยโควิชครับเป็นการแข่งขันของศึกเทนนิส ATP World Tour รายการกาตาโอเพ่นที่เมืองโดฮาของกาตาครับประเภทชายเดียวรอบ2นะครับแอนดี้มาเร่มือ1ของโลกจากสหราชอาณาจักรเอาชนะเจอราวเมลเซอร์จากออสเตรีย2เซตรวด 7-6 ไทเบรก 8-6 และ 7-5 มาเร่เข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปเจอกับนิโคลัสอามาโกจากสเปนที่ผ่านฟิลิปโคชไลเบอร์เบอร์7ของรายการโจทย์เยอรมนีมาได้แบบไทเบรกทั้ง2เซตครับ 7-6 ไทเบรก 7-5 และ 7-6 ไทเบรก 8-6 ส่วนฝั่งของโนเล่ครับโนวัคยูโควิชมือ2ของโลกจากเซอร์เบียและแชมป์เก่ารายการนี้ก็ผ่านเข้ารอบได้เหมือนกันหลังจากต้อนชนะนักขวดจากอาร์เจนตินา 2-0 เซตครับ 6-3 แล้ว 6-4 ผ่านเข้ารอบ8คนไปเจอกับตาเด็กเซฟานิกคนจำเก่าอายุอานาม38ปีจากเช็กครับที่ผ่านอาร์เธอร์เดอะกริฟมือไวคลาสจากเบลเยียมมาได้2-3และ6-2ครับ